สวัสดีครับสิงคันดาครับโอ้วันนี้เป็นไงจบเร็วเลยจบยกไหนยก2ยก2คิดว่าเกมจะจบเร็วขนาดนี้ไหมครับคิดครับวางแผนไม่เรียบร้อยครับวางแผนไปยังไงบ้างเล่าให้ฟังกล่าวว่ามันยืนหนักอย่างเดียวครับเพราะว่าเคยได้นับมาแล้วครั้งนึงครับทางนี้ก็ตามแผนครับเคยเจอกันมาก่อนไหมเคยชนะคะแนนมาเคยชนะคะแนนมาแต่ว่ายกไปแล้วได้นับเลยไปชนะเนี่ยแล้ววันนี้ได้นับลูกไหนเนี่ยหมัดครับได้หมัดแล้วจังหวะน็อกเขาน็อกไงรัวหมัดไปรัวหมัดเลยทำไมต้องลงแน่นอนแล้วมีระแวงไหมว่าจะโดนส่วนไม่มีเลยใจมากแล้วเรื่องน้ำหนักนี่เป็นไงครับหนักปล่อยสบายพักกันมาค่ะ3ปอนด์วันนี้ค่า3ปอนด์3ปอนด์หรือ3ขีดแล้วระหว่างนี้3ปอนด์เลยยังไงบ้างแล้วครับไปยกแรกเป็นไงบ้างก็ต้องเซตเองก่อนครับตัวแรกยังไม่กล้าบอกคิดว่าถ้าเกมครบ5ยกเหนื่อยไหมน่าจะไหวน่าจะไหวน่าจะเอาอยู่เนาะเอาอยู่โดยรวมพอใจไหมครับตอนนี้พอใจมากมีจุดไหนไหมที่ต้องปรับให้สดก็ต้องวางอาวุธดีกว่านี้ครับอาวุธเราหนักต้องปาดดีๆมาจีบมีไหมเนี่ยวันนี้ก็ไม่รู้ครับตอนนี้น่ามีหมื่นหนึ่งตอนนี้มีหมื่นหนึ่งนี่ล่วงหน้าก่อนใช่ครับวันนี้ถ้าสำเร็จแล้วอยากขอบคุณใช่ไหมครับก็ขอบคุณแฟนครับชาววินดัมแล้วก็ชาวโรงงานตอนล่างและกระบังกับพี่เพ็งเอาใจให้กับพี่ชนะที่ต่อกันมากี่ไฟแล้ว4ไฟติดล้ออายุเท่าไหร่แล้วครับ25ฝาก FC แฟนบอลช่วยติดตามไฟได้นะครับฝากแฟนบอลเอาใจให้กับผมนะครับสู้เต็มที่แน่นอนครับ